เรียนท่านประธานครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับทั้งสองท่านนะครับพูดถึงกรณีของโครงการหมู่บ้านนะครับที่ผมได้ทดลองเป็นผู้ทำนะครับเมื่อครั้งที่ผมเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครั้งที่แล้วผมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอนุชานาคสัยนะครับก่อนอื่นผมยืนยันก่อนผมทำเรื่องโคกับท่านศักดิ์มาเนี่ย20 กว่าปียืนยันเลยท่านยังไม่ได้ทำสักโครงการหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านพูดเท็จหรือไม่เท็จเนี่ยท่านต้องพิจารณาตัวเองนะครับท่านยังไม่ทำแม้แต่โครงการเดียวนะครับท่านสมศักดิ์ยังไม่เคยทำแม้แต่โครงการเดียวนะครับเรื่องวัวท่านลองใช้เงินตัวเองกับเพื่อนให้พี่น้องประชาชน300 คนเลี้ยงแล้วท่านไปดูครับประสบความสำเร็จทั้ง300 ครอบครัวครับเขาเรียกโคคณิตศาสตร์ครับท่านน่ะนะครับเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศนะครับท่านไม่ใช่เป็นตัวแทนของคนกลุ่มเดียวท่านอย่าลืมครับท่านเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นคำว่าโคที่ทำอยู่เนี่ยมันคือโคของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่โคกลุ่มเดียวที่บอกต้องเอาของเมืองนอกเข้ามาขุนไม่ใช่ครับมันคือโคคณิตศาสตร์ครับที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งไม่เคยหลุดพ้นจากความยากจนเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ด้วยโคคณิตศาสตร์โคที่กินแต่หญ้าจาก2 เป็น 4จาก4 เป็น 6จาก6 เป็น 10เห็นไหมครับโคออกลูกจาก2 ตัวเป็น 10 ตัวท่านเอาอะไรมาขัดทุนครับเพราะวัวมันกินแต่หญ้าท่านลองตอบสิครับมันไม่มีทางครับงั้นสิ่งที่ท่านพูดน่ะมันคนละประเด็นคนละกรณีนะครับแล้วอยากเรียนนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการนำของท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับท่านต้องการปราบสินค้าเถื่อนครับท่านต้องการปราบสินค้าเถื่อนเพื่อยกระดับสินค้าของคนไทยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางกระทรวงเกษตรทำมาท่านไม่ต้องเป็นกังวลครับเป็นกระทรวงเกษตรยุคใหม่โดยท่านว่าการนะครับที่จะพัฒนาชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการโคหรือโครงการผลผลิตทางการเกษตรด้านอื่นและผมยืนยันนะครับว่าโครงการโคที่ผมทํา 1,000 ครอบครัวปัจจุบันสำเร็จเกือบ 100% ครับมีลูกวัวให้ท่านเห็นท่านไปดูได้ครับอยู่ใกล้จังหวัดท่านท่านอย่าเอาสิ่งที่ไม่เป็นความจริงแล้วมาพูดแม้กระทั่งท่านศักดิ์ยังไม่ทำสักโครงการท่านยังไม่รู้เลยงั้นสิ่งเหล่านี้ท่านมาพนันกับผมไหมล่ะครับครับท่านเดิมพันกับผมได้เลยครับท่านประธานครับพอสมควรแล้วนะครับขอใช้สิทธิ์ประท้วงผมทำมาตั้งแต่รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ท่านอยากเห็นพี่น้องคนไทยหลุดพ้นจากความยากจนครับท่านเลยอนุมัติโครงการของกองทุนหมู่บ้านเพื่อนำร่องให้พี่น้องหลุดพ้นจากความยากจนครับ